สวัสดีแฟนๆพวกทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกม Pocket Tournament นะครับบนเครื่องเกม Wii U นะครับในรอบนี้นะฮะเราจะมาจัดตัวละครที่เป็นโปเกมอนผีกันนะฮะซึ่งชื่อว่าเก่งกล้าครับมารอบก่อนเราได้เล่นมาชโม่ไปนะฮะงั้นเปลี่ยนบ้านนะครับแล้วก็ยังเจอกับโนไม้เหมือนเดิมนะครับอีกอย่างครับผมได้เล่นเก่งกล้าไปแล้วนะครับเจอกับมิวทูของโนไม้ไปก่อนหน้านั้นนะฮะบอกเลยว่ายับมากครับแต่ไม่ได้เอาลงให้เพื่อนๆดูนะครับมันยับแบบน่าเกลียดมากเลยมาดูครับสำหรับรอบนี้ครับรอบนี้นะฮะเราเจอกับทิวน่านะครับของโนไม้แซดนะฮะโอ้เขาก็เป็นเมย์เหมือนกันนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเขาก็ใช้ตัวนี้เคยสู้กับผมบ่อยมากครับในระหว่างที่เขายังหาตัวอื่นไม่ค่อยได้ครับทิวน่านี่จะเป็นตัวละครตัวที่สองนะรู้สึกว่าจะเป็นเมนของโนมายแซดนะครับมาเจอกับกิงก้าของเราหน่อยครับหลังจากที่เราซุ่มซ้อมมาอย่างดีครับตอนนั้นก็เจออะไรวะเจอซีโร่ซัดระยะเลยครับในตอนช่วงเล่นเฟรนลี่แมตช์ครับมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับมาดูกันผ่านตู้พันไหมครับผ่านที่มองไม่เห็นไม่โดนเข้าปลาไม้มาไม่โดนกันโอ้มีปลาไม้รอบสองครับถืออีกนะยังไงต่อยังไงต่ออะไรโอ้มีไม้อยู่เทอร์มินอลนี่เนี่ยโดนด้วยเคาน์เตอร์เข้าไปแล้วเคยครับนี่รถพวบๆเลยชาโดว์บอลดักเอาไว้แล้วก็จับไม่ได้โอ้โดนโครงไม้ครับแล้วก็เฟรมชาร์จเข้ามาเดี๋ยวเติมมุจิมาครับกันได้พอดีครับมายิงมาดีมาดิผมแคนเซิลครับมันจะเป็นเงาหลบด้านล่างนะจะไม่โดนอะไรเลยโอ้ดาวเขาไม่เข้าครับเขาเคาน์เตอร์กันได้ดาวเขาเราโอ้แล้วก็โดนเฟรมชาร์จเข้ามาแล้วก็โดนปลาไม้ซ้ำอีกทีนึงครับเดี๋ยวขอตั้งหลักแป๊บนึงดิเลือดเร่งรถทั่วเลยใช้คิสซิเลียครับเพิ่มเลือดครับแล้วก็เพิ่มเกจแล้วมุจิมาหลบได้นี่ไงล่ะเท่ไหมล่ะโอ้โหลูกสองหลบไม่ทันเดี๋ยวชาโดพันหัดที่มองไม่เห็นนี่แน่วิวเวฟครับนี่เรียกเงาขึ้นมาแล้วก็เตะลงไปชาโดบอลน้อยเข้ามาดิชาโดบอลเอ้ยอะไรหลบได้นี่ไม่จับโอ้จับไม่ได้ครับโอ้โดนไม้ตัดขามาครับโอ้เรียบร้อยครับสำหรับเกมแรกนะฮะก็เป็นของโนมายแซดไปก่อนนะครับโอ้เก่งกล้าเรารู้สึกว่าผมเริ่มจะเล่นๆกับมันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตอนหลบมันหลบแล้วมันเท่ดีอะชาโดพันไหมครับไม่โดนอีกแล้วเหรอมันน่าจะติดตัวไม่ใช่เหรอนี่ยิงเข้าไปแล้วชาร์จวิวเวเข้าไปชนกับเดมอนจีเข้าไฟพาร์คของเทลหน้าครับเคาน์เตอร์มาไม่โดนครับโดนยุ่งไฟมาแล้วก็ใส่บีมมาครับมาที่มองไม่เห็นโอ้โดนลูกไฟมาเดี๋ยวนะนี่อีกรอบนึงนะฮะกระโดดวิวเวเรียกเงาเตะลงไปลุกขึ้นมาชาร์จบอลดักเอาไว้ตีเล่นโอ้โดนปลาไม้สกัดเอาไว้ก่อนเก่งกะโอ้กำลังจะเตะด้านบนครับเนี่ยไม่สำเร็จครับเขาก็โดดทุบไม้อย่างเดียวเลยเดี๋ยวให้เราพักหายใจแป๊บนึงสิโนไม้ใช้คิสติเลียงเพิ่มเลือดครับหลบไดมอนจีได้ยิงพลังวิญญาณไปนี่ไม่ถึงยาวหน่อยนี่ชาโดพันก็ไปนี่มองไม่เห็นแล้วสิหมัดเที่ยวมองไม่เห็นนี่ต่อยเข้าไปโดนโอ้ไม่ได้แล้วไปครับเมก้าเก่งกล้าชาร์จกงล้อนรกมาโดนเฉียวๆมาอีกรอบนึงนะฮะโอ้เข้าไปเหมือนกันครับยังไงยิงใส่บีมาครับกันได้จะยิงบีนี่บีเหมือนกันมีเหมือนกันเว้ยมาถ้าไม่ตายมาเหรอจังหวะนี้แหละชาโดดับโอ้กระโดดไปแล้วเอ้ยลุยแล้วโอ้เฟรมชาครับโอ้เขากระโดดหลบครับเกมแรกนะฮะก็ตกเป็นของโนไม้แซดไปก่อนครับโอ้ยนิดเดียวเองอ่ะเมื่อกี้เรากดผมกดรัวๆนะกด LR พร้อมกันรัวๆเลยอ่ะเพื่อใช้ถ้าไม่ตายนะครับแต่ว่าคือถ้ากระโดดเฟรมชามันคืออยู่เหนือพื้นไงโอ้ครับมาต่อครับในรอบที่2นะครับเอาล่ะตอนนั้นจะได้ข้อมูลของโนมายแซมาบ้าง นะครับว่าตอนเขาจะเก่งกล้าเนี่ยเขาจะมีวิธีการรับมือยังไงบ้างอย่างน้อยผมก็รู้ว่าเขาเน้นปลาไม้มาเป็นหลักเลยปลาไม้บ่อยมากเพราะว่ามันจะมีอยู่ท่านึงนะของเก่งกล้านะจะสามารถหลบท่าพวกโปรเจกต์ไทยได้หมดเลยนะครับมีพวกลูกไฟหรือไซบีมอะไรอย่างนี้นะครับโอ้ครับมาดูกันต่อครับในรอบที่2ครับมาเริ่มกันเลยมาชาร์จพันไหมครับกันได้นะรู้เหมือนรู้แล้วนะเนี่ยมือรู้แล้วอีไซบีมากันได้อันลายยิงไฟเลตตี้นะพุ่งกระแทกเข้าไปมาช้าชาโตไม่ทันช้าเลยครับโอ้โดนคงมาแล้วเฟรมช้าเข้ามาปาไม้มาไม่ถึงเดี๋ยวตั้งหลักก็จะชาร์จพันครับเดี๋ยวเคาน์เตอร์ไปไม่ถึงเคิร์ฟไม่โดนไซบีมากันได้หาจังหวะไอ้ไม่โดนมันกระโดดหลบอีกตีนะตีนี่ลิ้นชาร์จบอลก็ไปทีนึงยังไงต่อเฟรมชาร์จตีนะไซโคนดักข้างบนเลยชาร์จบอลดักเอาไว้ชาร์จพันตีนะมาเล็กเงาไม่ปล่อยกาแล้วไม่ปล่อยกาแล้วตีเตะลงไปตีดิลินโอเคติดวอลไปรถมี30ชาโดว์พันไปไม่โดนชาโดว์พันอีกรอบนึงโดนลูกไฟมาครับโอ้เปลี่ยนเฟสจนได้ใช้คิสซิเลียครับเพิ่มเลือดครับแล้วก็เพิ่มเกจอย่างนี้ต้องหาโอกาสแล้วชาโดว์พันครับโอ้โหโดนไฟกวาดเรียบเลยชาโดว์พันไปเข้ามา
ปิววิบไม่โดนโอตีด้วยลิงครับโดนเฟรมพาร์ทเข้ามาครับตาไม้ซ้ำอีกทีหนึ่งโอเป็นคอมโบเลยเดี๋ยวไตโคนไม่ถึงเอาลงมานั่นแหละไตโคนก็ไปทีหนึ่งชาโดว์บอลชาร์จชาโดว์พานตู้ก็โดดหลบอีกนะยังไงยังไงฮะจับไม่ได้โอ้โดนตีเข้ามาครับเอาไม้แยงมามีลูกไฟมาครับเยอะๆจังหวะนี้ล่ะนี่แหละดาร์คฮอคก็ไปนั่นแหละมาพกแปลงครับซิจิเบิร์ดครับมันจะเอาชัวยิงใส่บีมากันได้เวลาเหลือไม่มากแล้วเหลือ12วิเดี๋ยวโอ้มันสแปมใหญ่เลยใครโอกาสเราหน่อยตีวิวเวฟเรียกเงาเตะลงไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหเฮ้ยโอ้เวลากระชั้นชิดมากตะกี้เหลือวัน10วิได้ครับโอเคครับมาตอนที่รอบที่2ครับเอาละหนูไม้แซ่ตะแก้มืออย่างไรชาโดว์พันไปกันได้มาดิตีด้วยพุงไหมล่ะฮะตีนะโอ้โหโดนไม้ส่วนกับมาด้วยเคาน์เตอร์ครับอะไรไซโคนส่วนกับไปชาโดว์บอลอู้อินโนซิตไม่โดนครับกระโดดวิววิบเรียกเงาเตะลงไปมาเรียกเงาอีกทีนึงครับนั่นแหละไซโคนนึกว่าจะกระโดดโอ้โดนไม้ใหญ่แล้วไฟสปีนซ้ำอีกกระโดดตีเตะขึ้นไปแล้วก็วิววิบเรียกเงานี่คอมโบคอมโบชาร์จชาโดว์พันโดนไหมโดนครับแต่กันได้พุ่งเข้าไปชิบหายละเอ้ยเคาน์เตอร์เหรอเคาน์เตอร์ถูกกับไปกันได้เหมือนกันชาโดว์พันโอ้ต่อยไม่โดนโอ้โดนไม้แทงลงมาก่อนเอ้ยอุ้ยปาไม้มากันได้ไซโคนถูกกับไปมาชาโดว์บอลลักเอาไว้ก่อนพกไปกับซิจิเบิร์กกับโอ้ชิบหายละยังไงยังไงโอ้ดูเชิงกันนานมากโอ้โดนเฟรนชาร์จเข้ามาครับแล้วก็ปาไม้ซ้ำอีกทีนึงยานะยานะไซโคนไม่โดนโอ้จบกันโดนไฟไฟแท็กเกอร์ครับโอ้เรียบร้อยครับสำหรับเกงก้าผมนึกว่าเขาจะเฟรมชาร์จเข้ามาครับผมเลยไซโคนรอไว้เลยแต่ว่าเขาไม่เข้ามาครับเขาอยู่ระยะห่างมากเรียบร้อยครับ GG นะครับตอนนี้ก็1เท่าเลยครับมาดูกันต่อครับในรอบตัดสินในรอบที่2ครับโอ้เก่งกล้าเว้ยเฮ้ยเริ่มเข้ามือแล้วใช้ได้ใช้ได้มาตอนที่รอบไฟนอลราวครับจะพุ่งเข้าไปครับโดนดัมเบิลจีเต็มหน้าครับไฟสปีนไม่โดนยิงลูกวิญญาณไปเงาไม่ถึงเดี๋ยวกระโดดวิววิบไม่นะโดนไหมโดนเต็มๆตามต่อตีเข้าไปตีด้วยพุงลงมาชาโดว์บอลเข้าไปฉันได้นะตีด้วยลิ้นนี่สายเบิร์นวิววิบเงาเตะลงไปนี่ติดวอชาโดว์บอลดักเอาไว้แดกกลับมาแล้วก็ฮิปโนซิสกันอยู่เรียบร้อยสอยเข้าไปแล้วก็จับอีกทีนึงคอมโบโยนขึ้นดูดเลือดและดูดแกนี่นะมาเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วชาโดว์บอลแล้วก็ชาโดว์พันพุ่งเข้าไปยังไงต่อโอ้โหปลาไม้มาแม่งโคตรไกลเลยเดี๋ยวแล้วกระโดดเรียกเงาโดนเฟรมชาร์จเข้ามาครับปลาไม้มาอย่างนี้เหรอจับครับโดนขึ้นดูดเลือดมองเข้าไปอีกทีนึงเหลือ14ครับมาชาโดพันกันได้เหรอยิงไซบีมากันได้เขาใช้เลชิแลมครับยิงบูแฟมครับเมื่อกี้เรากดสไลด์จะหลบได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้หลบไม่พ้นครับอ้าวโอ้ดูเหมือนว่าเขาจะโดนเมื่อกี้ผมปล่อยลูกวิญญาณครับนิดนึงนะฮะมันโผล่ไปแวบหนึ่งระหว่างที่เลชิแลมโผล่มาครับเรียบร้อยครับสำหรับรอบที่2นะฮะเราก็ชนะมาได้ครับมีเก่งกล้าโอ้โหไม่หยั่งเลื้อนเลย ผมชอบมากเลยตอนมันทำอย่างเงี้ยมันดูแบบมันดูจี้ดิโอเคครับมาดูกันต่อครับในรอบตัดสินครับสำหรับแมตช์ของเก่งกล้าแล้วก็เทลนานะฮะโอเคครับมาดูกันต่อครับไฟนอลราวนะครับรอบตัดสินด่านฮาโลวีนซะด้วยนะครับด่านผีครับอย่างนี้ก็ต้องเป็นชนะของเราอย่างแน่นอนครับตอนเล่นเก่งกล้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีลูกเล่นเยอะมากนะมันมีแคนเซิลนู่นแคนเซิลนี่มันดูพี่แพงได้เยอะนะแต่ว่าผมยังเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยเก่งกล้าผมก็ชอบนะชอบเล่นมากเลยอยากเล่นมันเก่งๆกว่านี้มาดูกันต่อครับมาเราจะใช้คิสติเลียเหมือนเดิมนะครับมาดูครับรอบแรกครับมาเริ่มกันเลยมาชาโดว์พันเปิดเลยครับโอ้ยเกือบแล้วครับไซบีมาเกือบถึงชาโดว์พันไปอีกทีนึงโดนต่อยไปทีนึงชาโดว์พันนี่แจ็บเข้าไปวิววิบเรียกเอาโอโดนไม้ทุบลงมาก่อนครับไซโคนก็ไปจะกระโดดไปไหนลงมาหมัดเข้าไปชาโดว์พันหัดที่มองไม่เห็นเคิร์ดเข้าไปทีนึงกันได้ชาโดว์บอทโอโดนไม้สกัดไว้ก่อนแล้วก็ตามด้วยเคสซิเลียครับเพิ่มเลือดครับแล้วก็เพิ่มเกตทันปะวะไม่ทันครับปล่อยไม่ทันเดี๋ยวแยงมาเหรอแยงอุ้ยแต่เขาเทิร์ดพอดีโอ้ยิงสกัดอย่างนี้เลยเหรอแล้วใครจะเข้าได้วะเนี่ยปลาไม้แบบอุ้ยอยู่นะตอนจังหวะนี้แหละเคาน์เตอร์ไม่ถึงอีกโอ้ยผีหลอกไม่ถึงเตะมาอย่างนี้แหละเอ้ยจับไม่ได้โอ้เขาก็โดดทุบไม้ลงมาครับเอาแล้วครับเดี๋ยวไปชิ้นอย่างนี้นึกว่าจะจับเขาแปลงครับซิจิเบิร์ดครับจับโอ้โนโอ้ฮิปโนซิสไม่ถึงครับโอ้จบกันโดนครับเต็มครับโดนแบบคลิด้วยครับโอ้ยอย่างนี้แย่แล้วครับไฟแท็กเกอร์ครับตายปะเนี่ยเฮ้ยไม่ตายเว้ยเหลือห้ายังมีพิกเกมได้อยู่ใช้คิสเตเลียก็เพิ่มเลือดครับในส่วนที่เหลือแล้วก็เพิ่มเกตด้วย
มากลับเป็นร้อยกว่าแล้วยิงไฟมีมากันได้ยิงลูกไฟมากันได้เดี๋ยวยิงไปไหนยิงไปไหนมาเฮ้ยเขายากเหลือเกินยังไงไอ้ได้กระโดดอะไรกระโดดอะไรโอ้โหเป็นชากับโอ้จบการกระป๋ามันไปยังเหลือสี่ยังเหลือสี่มาใส่คนเข้าไปเอ้ยยังอะโอ้ใส่คนได้อยู่มาชาโดว์ปังก็ไปทีนึงมากระโดดเบลวิฟเรียกเงายังเว้ยมาสี่ก็สู้ชาโดว์พังเข้าไปเหลือหนึ่งกับสี่ใส่พีมากันได้เหลือสิบกว่าวิลงมาโอ้โดนไม้ยิงเข้ามาข้างหลังครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้อีกนิดเดียวเองอะโอ้ตะกี้มันเกือบพลิกแล้วอะโอ้ยนิดเดียวเองครับเนี่ยบ้าจริงเมื่อกี้ไม่น่าพลาดพุ่งเล่นเลยเนี่ยตะกี้โอเคครับมาตอนที่รอบที่สองครับผมว่าต้องมีเก็บแล้วล่ะงั้นแปลงเลยแล้วกันนะมาแปลงครับไม่กล้าเก่งกล้ามาเอาชัวร์ก่อนเลยแล้วกันไม่โดนเพนท้าไปไหนตีเลยนี่กวนเข้าไปนี่ชาโดว์คลอกงร้อนเข้าไปกันได้กงร้อนลงอีกทีนึงกงร้อนลงอีกทีนึงมาลุกขึ้นมาหนูว่าจะกระโดดหลบชาโดว์ดอกเข้าไปเต็มไม่นะโดนสักทีเถอะมาเข้าสู่มิติมืดงำเรียบร้อยครับจบเกมอย่างไวครับโอเคแต่เราจะสูญเสียร่างเมก้าไปนะครับเนี่ยไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่ามาแต่ก็ต้องลองสู้ดูแล้วกันมาครับมาต่อที่รอบไฟนอลครับขอเปิดด้วยชาโดว์พันนี่นะเต็มเลยน่วมไหมล่ะฮะมาดิชาโดว์พันเข้าไปต่อยก็โอ้ไม่ทันต่อยก็โดนเฟรมชาร์จเข้ามาครับยังไฟสปินเหรอฮะชาโดว์พันเข้าไปไม่ทะลุไฟสปินชาโดว์พันอีกทีนึงมาดิวิวิฟไม่โดนไว้ป่าไม้มาอย่างนี้นึกว่าจะกระโดดเพลนช้าครับแต่ไม่ทักก็โดดถอยหลังครับป่าไม้มาไม่โดนเรียกเงาเตะลงไปแต่มุนจีแล้วกระโดดวิวิฟเรียกเงาเตะลงไปไม่โดนชาโดว์บอลโอ้ก็แปลก็ที่เบิร์ดงานเข้าแล้วอย่าละเคิร์ดนั่นแหละชาโดว์บอลฮิปโนซิสไม่โดนอีกกันได้โอ้เรียบร้อยเสียไปแล้วก็ทำไม่ตายสายไฟชักเกอร์เสียแล้วกระโดดวิวิฟเรียกเงาเตะลงไปลุกขึ้นมาชาโดว์บอลดักเอาไว้โอ้เฟรมทากับชิบหายชิบหายละโอ๊ยตบปลาไม้ทำอีกทีนึงยังโอ้โหคอมโบต่ออีกไม่อย่างงั้นได้อีกนะเนี่ยเหลือ84ครับใช้เคทิเลียก็เพิ่มเลือดครับแล้วเพิ่มเกตโนมายซ่าจะทำยังไงมายิงลูกไฟหรอชาโดพันเข้าไปทีนึงมาล้มไปก่อนชาโดบอลดักเอาไว้ชาโดพันอีกทีนึงมาวิวเวฟไม่โดนโอ้โดนลูกไฟสกัดเอาไว้ปลาไม้มากันได้ยังไงต่ออะไรพุ่งมาสิวิวเวฟเข้าไปเรียกเงาเตะลงไปลุกขึ้นมาจับไม่ได้ทิ้งมาลงมากันได้ใส่โคนมาไม่โดนยังไงต่อปาไม้มาวิวเวฟนั่นแหละเรียกเงาเตะละโอ้เตะไม่โดนชาโดว์บอลหนักเอาไว้จับเหลือ15วิยังไงต่อชาโดว์บอลนั่นแหละเรียบร้อยครับโอ้จีจีครับโอ้ยรู้สึกว่าจะต้องเล่นวัดใจกันตลอดเลยเนี่ยโอ้ยครับก็สำหรับรอบนี้นะฮะเก่งกล้านะฮะก็ชนะเทลน่ามาได้ครับเกือบแพ้อยู่เหมือนกันครับสายเลื่อนจริงๆเขาเก่งกล้าสายเบิร์นโอ้ยครับใครที่ชื่นชอบเก่งกล้านะครับแล้วก็เทลนันสำหรับแมตช์นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมันด้วยนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ